ำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองเช่นเดียวกับในส่วนของตัวตลาดหุ้นแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีแนวโน้มจะเปิดบวกรับปีใหม่แล้วก็ในส่วนของปัจจัยบวกในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสหรัฐจีนแล้วก็ในฝั่งของยุโรปที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ในส่วนของตัว S50 S12 เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีตัวขึ้นไปได้ถึงระดับ720ถึง725จุดในวันนี้โดยทั้งนี้ก็น่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นได้ในอัตราที่มากกว่าตัว S50 เนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเบสิสก็ปิดกว้างขึ้นมาอยู่ที่ระดับ -9.10 จุดแต่อย่างไรก็ตามยังมองในส่วนของการปรับตัวขึ้นเนี่ยยังอยู่บนความไม่แน่นอนในเรื่องของความต่อเนื่องในวันถัดๆไปเนื่องจากถ้ามองในส่วนของตัวปัญหานี้ในยุโรปเองที่ยังเป็นปัจจัยยืดเยื้อแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ได้เป็นระยะเนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของคืนนี้เองจะมีการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีแล้วก็ในส่วนของตั๋วเงินคลังอายุ3ปีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านยูโรของโปรตุเกสซึ่งก็อาจจะต้องดูว่าจะได้รับการตอบรับในทิศทางบวกมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยในการดีตัวขึ้นในช่วงสั้นจึงแนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรในฝั่งรอง S50 S12 โดยทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยการตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ700จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำตัวเดิมคือ TMB S12 ก็ยังให้ถือในส่วนของช็อตต่อไปได้โดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของ TMBS 12เมื่อวันศุกร์จะปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อยต่อเนื่องเป็นวันที่2แต่ก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณลบอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงยังมองภาพเป็นการพักตัวต่อทั้งนี้สำหรับสถานะช็อตให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 1.65 บาทส่วน IRPC S12 ถึงแม้ว่าวันนี้ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ให้มีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมาก่อนในช่วงเปิดตลาดแต่มองว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังค่อนข้างอ่อนแอหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาปรับตัวลดลงพร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นในส่วนของ MACD เนี่ยกลับมาปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line เป็นวันแรกและอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในส่วนของสถานะช็อตก็ให้ทยอยทำกำไรในช่วงที่ย่อตัวลงอีกครั้งและตัดขาดทุนที่ระดับ 4.40 บาทสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินรวมถึงในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงทั้ง3ตัวโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของโลกที่ออกมาดีก็ทำให้ดูเหมือนว่านักทุนจะคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกในช่วงสั้นก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของค่าเงินยูโรแล้วก็กดดันให้ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปต่อไปแต่ในช่วงสั้นมองในส่วนของราคาทองคำว่าสปอตโกลด์ที่ปรับตัวพุ่งขึ้นมากกว่า 29.53 เหรียญถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนวันศุกร์โดยเช้านี้เนี่ยก็มาอยู่แถวๆระดับ 1,600 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ยังมองโอกาสการปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,620 เหรียญก็มองว่าเป็นแรงหนุนต่อราคาโกลด์ฟิวเจอร์ในบ้านเราขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ซึ่งดีดตัวขึ้นมาเช่นกันใกล้ๆระดับ29.30 เหรียญต่อออนซ์โดยมองแนวต้านอยู่แถวๆระดับ30ถึง 30.20 เหรียญต่อออนซ์ก็ยังคงส่งผลบวกต่อในส่วนของโกในส่วนของซิลเวอร์ฟิวเจอร์ให้มีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นตาม
ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็พุ่งขึ้นเช่นกันนอกเหนือจากแรงหนุนในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีแล้วเนี่ยยังได้รับแรงจากในส่วนของความวิตกในเรื่องของอุปทานจากน้ำมันจากฝั่งอาหรับเองในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ทำให้ในส่วนของชาติยุโรปเองเนี่ยมีการคว่ำบาตรแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยยังคงค่อนข้างตรึงเครียดแล้วก็อาจจะยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่ในช่วงนี้ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 112.73 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้าโดยทั้งนี้ถ้าเทียบจากในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่อยู่ที่ระดับ 107.68 เหรียญในคืนวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมากว่าเกือบ5เหรียญแล้วก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงระดับ 113-114 เหรียญต่อบาร์เรลอย่างไรก็คงต้องติดตามความคืบหน้าของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ต่อไปแต่ว่าถ้ามองในส่วนของ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือค่าเงินบาทเองที่กลับมาแข็งค่าขึ้นโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future อยู่บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามมองว่าในระยะสั้นเนี่ยสามารถเข้าไปเก็งกำไรรองใน GFG12 แล้วก็ GF10G12 ได้โดยทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ23,500 บาทส่วน Silver Future เองก็แนะนำให้เก็งกำไรรอง SPG12 ได้ในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนที่ระดับ870บาทโดยทั้งนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแถวระดับ930-950บาทได้ในวันนี้สำหรับในส่วน Brent Crude Oil Future ก็แนะนำให้กลับมาเก็งกำไรรองใน BIF12 โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,375 บาทขณะที่ในส่วนของตัว Safety Index Option ก็มองในส่วนของตัว volume การซื้อขายก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งสำหรับในส่วนของตัวซีรีส์ใหม่ที่จะหมดอายุสัญญาในเดือนมีนาคมโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ก็อยู่ที่ระดับ 1.29 เท่าขณะที่ Put Call Open Interest อยู่ที่ระดับ 1.20 เท่าก็อยู่ในระดับที่มากกว่า1เท่าดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของทิศทางเนี่ยก็ยังของ Safety เองเนี่ยอาจจะยังมีความเสี่ยงในทางลงเนื่องจากว่านักลงทุนก็ยังมีความกังวลต่อปัจจัยลบที่อาจจะมีเข้ามาจากในเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปเองหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของแรงขายของกองทุนในประเทศในช่วงต้นปีขณะที่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของคอก็ต่ำกว่า Put Option ก็ยังสนับสนุนแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ Safety ที่อยู่ในกรอบขาลงดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในส่วนของ Safety ยังมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปก่อนทดสอบบริเวณ 725-730 จุดในวันนี้แต่ว่าก็มองในส่วนของความเสี่ยงที่จะเห็นการย่อตัวลงมาอีกครั้งในวันถัดไปเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะคงสถานะการเก็งกำไรช็อตคอลในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสต์ 720-730 จุดต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดพันธุ์ค่ะ